ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นไวรัลแล้วเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้ก็คงหนเจ้าน้องหมูเด้งแน่นอนเพราะงั้นก็เลยรวม5ข้อควรรู้ก่อนจะไปดูหมูเด้งมาให้ใครมีแผนจะไปดูน้องเซฟคลิปนี้ไว้เลยข้อแรกถ้าอยากไปดูช่วงน้องกำลังเด้งแนะนำว่าให้มา2เวลานี้ก็คือช่วงเช้า8ถึง9โมงจะเป็นช่วงที่พี่เลี้ยวว่าทำความสะอาดสระคือหมูเด้งก็จะออกมาเด้งโชว์แบบนี้เลยส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3เป็นเวลาที่แม่โจน่าจะออกมากินอาหารแล้วความที่น้องติดแม่มากคือแม่ไปไหนหมูเด้งไปด้วยส่วนละอื่นก็ดูได้นะน้องก็จะมานอนบ้างแช่น้ำบ้างข้อ2ถ้าอยากมาดูหมูเด้งก็มาดูได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเออและชื่อน้องหมูเด้งเนี่ยเป็นชื่อที่ชนะจากการโหวตมานะคือโหวตมาจาก3ชื่อก็คือหมูเด้งหมูแดงแล้วก็หมูสับสรุปก็ได้ชื่อนี้มาแล้วเด้งสมชื่อมาส่วนข้อ4น้องหมูเด้งเป็นฮิปโปแคะเพศเมียเป็นลูกของแม่โจน่าแล้วก็พ่อโทนี่น้องเพิ่งเกิดวันที่10กรกฎาคมนี้เองและอย่างสุดท้ายก่อนว่านักแสดงไม่มีคิวแล้วแต่อารมณ์มากตามธรรมชาติน้องจะกินแล้วก็นอนซะส่วนใหญ่ก็แวะมาดูน้องได้แต่ไม่ควรโยนสิ่งของส่งเสียงดังหรือว่ารบกวนน้องนะเผื่อใครอยากไปดูน้องหมูเด้งก็ปักหมุดไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เลย